เผยเหตุรับงานละครน้อยลงล่าสุดกวยเชิญยิ้มหลังหายจากวงการถือเป็นตลกรุ่นใหญ่อีกหนึ่งท่านที่แฟนๆถามไทยว่าช่วงนี้ห่างหายจากหน้าจอไปนานสำหรับนักกวยเชิญยิ้มหรือฐานุพงศ์ศักดนาวัฒน์ซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนก็คิดถึงพอช่วงนี้หลายคนสงสัยว่าห่างหายไปจากวงการหรือเปล่าพอออกหน้าจอน้อยลงไม่ค่อยได้เห็นเลยโดยนากล้วยก็เคยได้เปิดใจว่าจริงแล้วไม่ได้หายไปไหนแต่ด้วยวัยที่มากขึ้นก็เลยรับงานน้อยลงเลิกรับงานที่ชอบพอต้องการเวลาพักผ่อนมากขึ้นนอกจากนี้นากล้วยก็ยังได้อัปเดตเรื่องกิจการให้ฟังด้วยว่าตอนนี้กำลังทำกิจการแฟนชายหมูอัมพวาใบนากล้วยเชิญยิ้มซึ่งก็กำลังไปได้ดีแต่ยังไม่ได้โปรโมทอะไรมากนักรวมไปถึงกิจการทั้งอบไก่หนังกรอบหวังว่าจะเป็นกิจการที่ทำไว้ให้บุตรหลานโดยมีราคาเพียงไม้ละ3บาทเท่านั้นนากล้วยยังได้พูดถึงความแตกต่างของวงการตลกสมัยก่อนและปัจจุบันด้วยว่าสมัยนี้ตลกรุ่นใหม่จะขาดเวทีในการฝึกฝนพอสมัยก่อนจะมีคาเฟ่ให้ได้ฝึกฝนแต่นากล้วยก็ยังฝากถึงคนที่อยากเป็นตลกรุ่นใหม่ว่าให้อดทนและหมั่นฝึกฝนให้ดูจังหวะการเล่นตลกจากคนรุ่นเก่าๆและที่สำคัญต้องตลกไม่หยาบคายทั้งนี้นากล้วยเชิญยิ้มมีชื่อจริงว่าฐานุพงศ์ศักดนาวัฒน์ชื่อเดิมสุนทรคมขำเกิดเมื่อวันที่1สิงหาคมพุทธศักราช2499ที่อำเภอทองแสนขันจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นบุตรของนายบุญจันทร์และนางบุญธรรมคมขำบิดาเป็นหัวหน้าคณะลิเกสวรรค์ถาวรและได้ย้ายไปอยู่กับบิดาที่จังหวัดสุโขทัยหลังจบชั้นประถม5ตั้งแต่อายุ10ขวบและเริ่มหัดเล่นลิเกและออกตะเวนเล่นไปกับคณะจนเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงเมื่ออายุ26ปีร่วมคณะเชิญยิ้มด้านการศึกษานากล้วยเชิญยิ้มเริ่มศึกษาต่อการศึกษานอกโรงเรียนเมื่ออายุ30ปีที่โรงเรียนนนทรีวิทยาและศึกษาต่อปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยปทุมธานีและมหาวิทยาลัยเกิกและจบปริญญาโทนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกิกอีกด้วย